วัสดีค่ะแฟนเพจทุกคนนะคะได้ยินเสียงไหมใครที่เข้ามาแล้วนะคะทักทายกันนิดนึงวันนี้อาจจะแปลกตานิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้อยู่นอกสถานที่เนาะคือเราพยายามจะไลฟ์กันทุกสุขแต่ว่าบังเอิญว่าวันนี้แพรินอยู่นอกสถานที่นะคะก็คือวันนี้พาทีมงานมาล่องเรือเจ้าพระยามาทานอาหารหรูเนาะมากินลมชมวิวแล้วเราก็ยังคงมีภารกิจในเรื่องของไลฟ์อยู่เราก็เลยมาไลฟ์กันบนเรือซะเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวระหว่างนี้รอหลายๆท่านที่กำลังทยอยเข้ามานะเดี๋ยวแอบแพนดูบรรยากาศนิดนึงเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะตรงนี้โอ้ทีมงานทักทายทีมงานดิฉันก็จะติ๊บๆหน่อยนะคะก็จะทีมงานเนาะแล้วก็มีโต๊ะนู้นด้วยโต๊ะหนึ่งนะคะประมาณนี้วันนี้พาทีมงานทั้งหมดกี่คนไม่รู้20กว่าคนนะคะก็มาอยู่บนล่องเรือกันนะคะวันนี้เราจะไลฟ์กันสั้นๆเนาะท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาก็พิมพ์ถามกันเข้ามาได้เลยนะถามสดตอบสดกับแพรินนะคะวันนี้เรามาไลฟ์กันเช่นเคยทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มนะคะสำหรับหัวข้อวันนี้ถ้าไม่มีคำถามเราก็จะคุยกันไปเรื่อยๆเนาะสำหรับแบบแลกเปลี่ยนกันมาแล้วคนหนึ่งคุณคาอุ๊ยนายไรเหรออุ๊ยถ้าคอมเมนต์เข้ามาแล้วใส่ชื่อเข้ามานิดนึงนะคะกลัวเรียกผิดนะคะวันนี้เราก็พูดคุยกันไปเรื่อยๆแหละหัวข้อวันนี้นะคะเราจะเป็นเรื่องของเบาๆเนาะหัวข้อวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนอสังหาที่ทรัพย์สินต่างอย่างไรกับหนี้สินนะคะทรัพย์สินต่างอย่างไรกับหนี้สินรวมไปถึงแผนการเกษียณด้วยเขาเอาอาหารเสิร์ฟมาเสิร์ฟแหละแอบยั่วแฟนเพจนิดนึงนะคะเราก็จะพูดไปด้วยให้ความรู้ไปด้วยแล้วก็แฟนเพจก็ดูแพรินกินไปแล้วกันเนาะนานๆจะขออภัยนานๆทีจะออกมานอกสถานที่นะคะปกติก็จะอยู่แต่ในห้องแหละวันนี้ขออภัยจริงๆนะคะสวัสดีค่ะคุณอาร์ตพรุ่งนี้แพรินมีสัมมนาสอนสดนะคะคอร์ส Real Estate Developer พรุ่งนี้จะเป็นรุ่นที่4นะคะรุ่นที่4วันสุดท้ายแล้วเราเรียนกันมา2วันแล้วจาก3วันพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะคะใครที่ฟังอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นผู้เข้าสัมมนาพรุ่งนี้ก็ไปเจอกันนะคะพรุ่งนี้ประมาณสัก9โมงเราเรียนกันจนถึง5โมงเย็นนะคะส่วนวันนี้เราก็มาไลฟ์อัปเดตกันเรามาพูดกันเรื่องของทรัพย์สินกันนี้สินกันดีกว่าหลายท่านในที่นี้มีท่านใดยังไม่เคยมีคนกินด้วยใช่ค่ะเราก็พูดไปแล้วก็ยั่วแฟนเพจไปนะคะกินไปด้วยดูแล้วหิวจังโอ๊ยหัวตกจังสถานที่ไม่เอื้ออย่างรุนแรงอ่ะหิวใช่ไหมคะจะยิ่งยั่ว จะยิ่งยั่วนะคะมาพูดกันเรื่องของทรัพย์สินกับหนี้สินค่ะในที่นี้มีท่านใดลงทุนอสังหาอยู่แล้วหรือใครยังน่าจะลงกันอยู่แล้วเนาะใครยังไม่เคยลงทุนด้านอสังหาดีกว่าทักทายกันมานิดนึงนะคะใครยังไม่เคยลงทุนด้านอสังหาค่ะสวัสดีค่ะคุณหนึ่งใครยังไม่เคยลงทุนด้านอสังหาเอ่ยคือวันนี้หัวข้อของเราจะเป็นเรื่องทรัพย์สินกับหนี้สินเนาะแต่อยากรู้ว่าในที่นี้ทั้งหมด29ท่านนะคะที่เข้ามาฟังกันมีใครยังไม่เคยเริ่มต้นลงทุนอสังหาบ้างทักทายกันเข้ามานิดนึงนะคะทรัพย์สินบนโลกใบนี้จริงๆมันไม่จำเป็นต้องเป็นอสังหาเนาะมันก็มีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหุ้นเอ่ยหรือจะเป็นทองคำฟอเร็กซ์มันเป็นได้หลายอย่างนะคะหรือบิตคอยน์ก็ได้แต่ว่าหนึ่งในทรัพย์สินที่อาจจะเป็นแพรินชอบส่วนตัวนะคะก็ยังคงเป็นเรื่องของส่วนตัวชอบเรื่องของอสังหานะคะแล้วก็ชอบหุ้นก็จะถนัดอยู่แค่2อันนี้นะคะจริงๆถนัดแค่2อันนี้คุณก็เหลือกินพอแล้วนะคะไม่จำเป็นต้องแบบโอ้โหทำได้ทุกอย่างเพราะว่ามันจะกลายเป็นเป็ดนะคะคือความรู้มันก็จะไม่แน่นนะคะเอาแค่สักทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่งนี่ก็หากินไม่รู้จะยังไงกันแล้วนะคะชีวิตนี้ใช้เงินให้หมดสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยลงทุนเพราะอสังหาทักทายกันเข้ามานิดนึงนะคะจะได้รู้สโคปกันว่าเราจะพูดกันความลึกระดับไหนดีทรัพย์สินต่างยังไงกันนี่สินคะทรัพย์สินต่างยังไงกันนี่สินจริงๆแล้วมันเป็นหัวข้อที่เบสิกเนาะเป็นหัวข้อที่เบสิกที่ถ้าใครยังไม่เคยเข้ามาสู่โลกของการลงทุนเรื่องของการแยกประเภท2อย่างนี้เป็นสิ่งที่ควรจะแยกได้ก่อนไม่เคยอ่ะคุณหนึ่งไม่เคยลงทุนซื้อคอนโดให้เช่าค่ะโอ้สวัสดีค่ะลงทุนซื้อคอนโดให้เช่าคอนโดให้เช่าก็เป็นทรัพย์สินเนาะถ้ามันสามารถที่จะมีผู้เช่าแล้วผู้เช่าเนี่ยสามารถเก็บค่าเช่าได้มากกว่าเงินผ่อนอันนั้นก็จะเป็นทรัพย์สินแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราซื้อคอนโดมาสักแท่งนึงอาจจะห้องนึงแล้วไม่สามารถ
เรียกค่าเช่าได้หรืออาจจะซื้อผิดตำแหน่งผิดทำเลปล่อยเช่าไม่ได้เลยอันนั้นก็อาจจะเป็นหนี้สินแทนได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่อาจจะเรียกว่าต่างกันระหว่างทรัพย์สินกับหนี้สินก็คงจะเป็นเรื่องของความสามารถในการ generate cash flow เนาะก็คือถ้าเกิดบ้านอะเรื่องของบ้านดีกว่าบ้านเนี่ยเป็นได้ทั้งสองแง่นะคะจะเป็นทั้งทรัพย์สินก็ได้หรือจะเป็นทั้งหนี้สินก็ได้ใครทราบบ้างว่าทำไมคะมีใครทราบบ้างว่าทำไมบ้านคนถึงมองได้เป็นว่าเป็นทั้งทรัพย์สินก็ได้เป็นทั้งหนี้สินก็ได้มาเล่ามาคุยกันชิดแชทนิดนึงนะคะวันนี้ก็จะแบบหัวข้อง่ายๆเนาะพอดีอยู่ด้านนอกสถานที่ก็เลยไม่อยากหัวข้อแบบหนักมากนะคะเรื่องของการลงทุนเป็นเสน่ห์นะคะที่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยมีความรู้ด้านการลงทุนเพราะว่ามันเป็นความรู้ที่ยิ่งคุณแก่ตัวคุณยิ่งมีเสน่ห์เพราะว่าความรู้คุณมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่อะเรื่องของความสาวความสวยแบบนี้มันไม่จีรังถูกไหมยิ่งอยู่ไปมันก็จะมีแต่ดิ้งยิ่งถอยลงถูกไหมคะเพราะว่าคนอายุมากขึ้นมันก็แบบมันก็จะอีกแบบนึงแต่เรื่องของความรู้ด้านการลงทุนกลับกันนะคะยิ่งคุณอายุมากขึ้นเท่าไหร่คุณยิ่งดูดีเพราะคุณยิ่งมีความรู้มีประสบการณ์ที่มากขึ้นคุณจะยิ่งดูดีตอนแก่ด้วยซ้ำนะคะสวัสดีค่ะคุณแคทเข้ามาทักทายกันนะคะสวัสดีค่ะคุณเจนนี่ยังไม่เคยลงทุนเลยโอ้ลองดูค่ะยังไม่เคยลงทุนนะคะเรื่องของอสังหาก็เป็นเรื่องที่ส่วนตัวชอบมากเพราะว่าก็ผ่านการลงทุนมาหลายรูปแบบนะคะยังไงก็ยังชอบอสังหาเพราะว่ามันอาจจะด้วยเรื่องของจริงๆอสังหามันอาจจะเหมาะด้วยซ้ำกับใครที่ถ้าเปรียบเทียบกันกับหุ้นเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับคนมีเงินนะแต่ถ้าเป็นอสังหาเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มต้นแล้วยังไม่มีทุนด้วยซ้ำเพราะว่าอสังหาเนี่ยมันสามารถใช้เรื่องของพลังทวีได้ในการที่จะทวีทรัพย์สินแล้วก็ทวีเรื่องของแอสเซทที่คุณมีนะคะเรายังคงอยู่กับคำถามนะคะว่าบ้านมีคำถามกันเข้ามาแล้วทยอยถามกันเข้ามาได้เลยนะคะคุณโรสถามว่าถ้าเซนเนอร์เลตแคทโฟได้ถือเป็นทรัพย์สินหรอคะใช่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นหนี้แบงก์อะเรามานิยามคำว่าแอสเซทกันเนาะทรัพย์สินกับหนี้สินต่างกันตรงที่ว่าทรัพย์สินใดๆก็ตามอะไรก็ตามสิ่งใดก็ตามถ้าสามารถนำเงินทำเงินให้กับคุณใส่กระเป๋าได้อันนั้นเรียกว่าทรัพย์สินหนี้สินหรือภาระก็คือสิ่งที่คุณจ่ายออกไปแล้วไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์นะคะบ้านที่แพรลินบอกว่าเป็นได้ทั้งทรัพย์สินและเป็นได้ทั้งหนี้สินคืออะไรบ้านถ้าปล่อยเช่านะคะบ้านถ้าปล่อยเช่าแล้วก่อให้เกิดส่วนต่างของรายได้อันนั้นเรียกว่าทรัพย์สินแต่ถ้าบ้านเราใช้ไปอยู่อันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นหนี้สินก็ได้แต่มันก็มองกันคนละมุมว่าเอ๊ะเราก็ต้องจำเป็นต้องอยู่เนาะถ้าเราไม่ซื้อมันก็อาจจะทำให้ต้องไปเช่าที่อื่นนะคะแต่ว่าคือบ้านเนี่ยมันมองภาพไม่เห็นชัดแต่รถยนต์น่ะสิเห็นชัดนะคะรถยนต์เนี่ยเห็นชัดมากเลยแยกชัดเจนมากเลยว่าเป็นทรัพย์สินหรือเป็นหนี้สินถ้าเป็นทรัพย์สินคือโอเคคุณอาจจะขับรถยนต์แล้วก็ไปทำแกร็บใช่ไหมคะอันนี้เรียกว่าทรัพย์สินได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหนี้สินก็คือใช้มันทุกวันแน่นอนรถยนต์เนี่ยมันก็คือรถถูกไหมแปลว่าซื้อมาวันแรก1ล้านวันต่อมาวันที่คุณขายออกอาจจะเหลือแค่แบบ 500,000 บาทแบบเนี้ยเพราะมันคือรถไงถูกไหมนั่นคือหนี้สินหรือเรียกว่าภาระนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องใดๆก็ตามเนี่ยวันนี้เราจะเป็นนักลงทุนแล้วเรื่องของศัพท์2คำนี้เราควรจะมีความรู้นะคะใช่ค่ะมีคุณดาวตอบมาแล้วนะคะว่าบ้านที่สร้างรายได้ที่เป็นบวกถือเป็นทรัพย์สินถูกต้องค่ะใช่วันนี้เรามาคุยกันเรื่องทรัพย์สินหนี้สินเนาะแบบเบสิกเลยสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเริ่มต้นลงทุนอสังหาหรือจริงๆลงทุนแหละพยายามจะปลูก mindset เขาเรียกว่าปูพื้นฐานด้านการลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใดๆก็ตามส่วนตัวแพรลินก็เป็นอาจารย์พิเศษด้านการลงทุนอสังหาที่ม.กรุงเทพนะคะแล้วก็ชอบเรื่องการลงทุนเนาะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราเองจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ด้านการลงทุนไม่ว่าคุณจะอาชีพใดก็ตามไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายจะเป็นเด็กคุณต้องควรมีความรู้ด้านการลงทุนนะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยมันมีแรงจำกัดมีเวลาจำกัดนะคะเราไม่สามารถที่จะเรียกได้ว่าหาเงินได้ตลอดไปเราต้องหาเงินมาระดับหนึ่งแล้วให้เงินหรือทรัพย์สินเขาเลยทำงานหนักๆให้เราถูกไหมคะนั่นแหละวันแบบนั้นแล้ววันนี้เนี่ยแพรลินก็พาทีมงานนะคะหลายท่านที่เพิ่งเข้ามาวันนี้แพรลินก็พาทีมงานมาล่องเรือเจ้าพระยานะคะ
แล้วตอนนี้เขาก็มีการแฮปปี้เบิร์ธเดย์เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่วันเกิดแทลินนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก่อนโต๊ะไหนอ่ะโต๊ะโต๊ะนู้นโต๊ะนู้นโอ้น่ารักจุงโต๊ะนู้นนะคะใดๆก็ตามนะคะวันนี้เราก็พาทีมงานมาพักผ่อนเนาะคือจะบอกตอนนี้เนี่ยที่หลายคนอาจจะเห็นว่าแบบแพรินอาจจะทำหลายอย่างเนาะแล้วก็มีธุรกิจมากมายนะคะส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าเราเองต้องเลี้ยงดูพนักงานวันนี้ก็ดูแลเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีนะคะพามากินอาหารไฮโซแล้วแต่ละคนเนี่ยทำงานกับแพรินได้ไปพักโรงแรม5ดาวด้วยนะก็คือให้ตั๋วกันไปคนละ1คืนอันนี้พนักงานก็ถือเป็นแอสเซทรูปแบบนึงนะคะอันนี้กลับมาเรื่องของเราได้พนักงานก็ถือว่าเป็นแอสเซทเราอย่างนึงนะเพราะว่าแพรินชอบประโยคนึงของคุณอนันต์นะคะอนันต์อัศวโปคินเป็นประโยคไฮไลท์เลยคือเขาบอกว่าวันนี้นะคะคุณไม่สามารถเติบโตหรือก้าวไปได้ไกลเกินกว่าความสามารถของคุณบวกความสามารถของทีมนะคะอันนี้เป็นประโยคที่แพรินชอบมากคือใดๆก็ตามเนี่ยเราจะเติบโตไปได้ก้าวไกลมากแค่ไหนขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณหรือเจ้าของบวกกับทีมงานทั้งหมดนะคะดังนั้นแล้วถ้าเจ้าของไม่เก่งเจ้าของไม่เก่งทีมงานเก่งคุณยังไปได้เจ้าของเก่งทีมงานยิ่งเก่งโอ้โหยิ่งไปไกลนะคะแต่ถ้าเกิดคุณจะมาแบบหัวเดียวกระเทียมรีบแล้วก็คิดว่าแบบว่าจะเติบโตในธุรกิจมันยากนะคะมันยากไปคนเดียวไปได้ไกลนะคะแต่ว่าไปเป็นทีมไปได้ไกลกว่าดังนั้นแล้วเรื่องของการดูแลทีมงานอันนี้ก็ถือว่าเป็นแอสเซทรูปแบบนึงนะคะของแพรินก็ทุกคนก็เลี้ยงดูปูเสืออย่างดีนะคะทุกคนทำงานหนักมากที่นี่องค์กรก็จะเป็นลักษณะ work hard pay hard pay คือจ่ายแล้วก็ play ด้วยก็คือท่องเที่ยวก็หนักด้วยนะคะแล้วยังอยู่กันหัวข้อเรื่องของทรัพย์สินและหนี้สินเนาะทรัพย์สินและหนี้สินต่อมานะคะหลายท่านที่เพิ่งเคยลงทุนบอกว่าถ้าไม่ได้ทำงานประจำไม่มีเงินเดือนเดี๋ยวนะหัวข้อตอนนี้ว่าอะไรมีใครถามอะไรมาบ้างซื้อบ้านที่ยังผ่อนไม่หมดถือว่าเป็นหนี้สินอยู่ใช่ไหมคะอาจจะบอกว่าถ้ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าผ่อนหรือไม่ผ่อนค่ะเรื่องของการเป็นหนี้ตลกมากเลยนะเชื่อไหมคะว่าล่าสุดเนี่ยมาร์คซักเคอร์เบิร์กเจ้าของ Facebook รวยจนไม่รู้จะรวยยังไงแล้วเขาซื้อบ้านเป็นเจ้าของบ้านนะเขาผ่อนนะคะเขาไม่ได้ซื้อด้วยเงินสดนะคะแปลกไหมคือรวยจนแบบรวยจนไม่รู้จะรวยยังไงแล้วอะคือบ้านที่เขาซื้ออะเขายังไม่ซื้อเงินสดเลยเพราะเขาใช้หนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะคือต้องบอกว่าพวกเนี้ยเขามีค่าเสียโอกาสค่อนข้างสูงดังนั้นแล้วเขายินยอมที่จะจ่ายดอกเบี้ยออกไปแล้วเอาเงินส่วนตรงนั้นเนี่ยค่ะผลประโยชน์ตรงนั้นไปต่อยอดได้มากกว่าอย่างเช่นคุณอาจจะเสียดอกเบี้ยอยู่แค่ 2% แต่คุณได้เงินมาก้อนนึงแต่คุณสามารถต่อยอดกับเงินก้อนนั้นได้ผลตอบแทนมาปีนึง 50% แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของการบริหารหนี้สินนะคะหนี้สินไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวนะคะหนี้สินไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวหนี้สินมันมีทั้งหนี้ที่ดีแล้วก็หนี้ที่เลวนะคะหนี้ที่ดีคือหนี้ที่โอเคมันทำให้คุณสามารถประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นแต่ถ้าหนี้ที่มันไม่ดีหลังอ่ะแน่นอนไปซื้อรถแล้วต้องแบบว่าผ่อนแล้วรถก็เอามาใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายแบบนี้หรือว่าจะแบบไปกู้เงินมาแล้วก็อาจจะไปซื้อของใช้ส่วนตัวแบบเนี้ยมันก็จะเป็นหนี้ที่ไม่ดีเนาะแต่หนี้ที่ดีแม้กระทั่งคนรวยระดับโลกนะคะมาร์คซักเคอร์เบิร์กล่าสุดก็ยังคงเป็นยอมเป็นหนี้อ่ะนะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของการบริหารเรื่องของหนี้สินอย่าไปกลัวค่ะแต่ว่าคุณต้องแยกประเภทให้ออกว่ามันเป็นหนี้ที่ดีหรือหนี้ที่เดวเนาะตอนนี้เมื่อกี้กลับมายังตอบคำถามไม่หมดถ้าเกิดบ้านที่ยังผ่อนไม่หมดถือว่าเป็นทรัพย์สินอยู่ใช่มั้ยมันอยู่ที่ว่าบ้านตรงนั้นคุณเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงถ้าคุณสามารถปล่อยเช่าได้สมมุติว่าคุณปล่อยเช่าได้ 10,000 บาทแล้วคุณผ่อนแบงค์แค่ 8,000 คุณยังเหลือมาร์จิ้นคือส่วนต่างคือ 2,000 อันนี้ยังเรียกว่าแบบเฮ้ยจะเหลือส่วนต่างน้อยส่วนต่างมากเอาเป็นว่าก็ยังเหลือติดปลายนวมบ้างอย่างนี้เรียกว่าเป็นทรัพย์สินแต่ถ้าคุณต้องแบบเก็บช่วงนี้เนาะบางทำเลอาจจะรถไฟฟ้าสายสีม่วงเก็บค่าเช่าได้แบบไม่เต็มที่หรืออย่างพัทยาอย่างเงี้ยโดนหั่นราคาลงมาอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเงินที่เก็บค่าเช่ามาได้น้อยกว่าเงินผ่อนอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นหนี้สินแล้วนะคะเป็นหนี้สินแล้วเรื่องแบบเนี้ยก็เป็นสิ่งที่คุณต้องรู้นะคะคุณแคทถามว่าหาทีมงานเก่งยังไง
เอาเป็นเรื่องนอกเรื่องกันทีแต่เราก็ตอบเนาะเพราะวันนี้เราถามสดตอบสดวันนี้จะมีเวลานิดหน่อยเนาะตอนนี้กี่โมงละไม่มีเนาะเออฉันก็มีเวลาด้วยลืมก็คือว่า 2:15 เนาะวันนี้จะมาไลฟ์กันสั้นๆเนาะเพราะอยู่นอกสถานที่นะคะเกรงใจทีมงานมากแล้วก็เกรงใจทุกคนมากทุกคนมองว่าเอ๊ะโต๊ะนี้มันทำอะไรกันก็ไลฟ์สดเลยค่ะนะคะเราพยายามจะไลฟ์ให้เป็นเวทสม่ำเสมอนะคะ2วันศุกร์ 2:00 นะคะหาทีมงานเก่งทำยังไงเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วเนาะว่าความสำเร็จของบริษัทเนี่ยมันจะไปได้ไกลมากน้อยมันอยู่ที่เจ้าของกับทีมงานนะคะการหาทีมงานเก่งวันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าการหาทีมงานเก่งได้เนี่ยจริงๆอ่ะอย่างคุณต้องกลับมองกับกันว่าสมมตินะคะทีมงานที่เก่งเนี่ยวันแรกที่คุณคัดมาเนี่ยคุณจะต้องดูได้ชัดเจนนะคะว่าปกติแล้วพนักงานคนที่เก่งเนี่ยเขาจะอยู่กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยมันจะมีอยู่แค่ไม่กี่เหตุผลค่ะอันนี้คือมุมมองเลยนะหนึ่งต้องมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ที่ถามสดตอบสดเลยนะหนึ่งต้องมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่คือบริษัทเองต้องมีอนาคตไม่ใช่แบบว่าทำไป day by day คือตัวพนักงานเองเขาไม่เห็นความเจริญก้าวหน้าหรือไม่เห็นการเติบโตขององค์กรคุณก็ไม่สามารถดึงดูดพนักงานที่เก่งได้นี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือการให้อำนาจในการตัดสินใจนะคะการให้อำนาจตัดสินใจสมมติว่าวันนี้คุณดึงคนมาได้แต่ถ้าคุณไม่ให้อำนาจในการตัดสินใจเขาคนเก่งอยู่กับคุณไม่นานค่ะเพราะว่าคนเก่งบางคนนะเรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นหรอกไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่สุดเรื่องเงินกับไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่สุดสำหรับคนเก่งคนเก่งเนี่ยเขาก็จะมองหาเรื่องของอำนาจเรื่องของการแบบเขาเรียกว่ามาแล้วแบบมีตัวตนนะคะเรื่องที่สองที่สำคัญคือคุณจำเป็นจะต้องให้อำนาจในการที่เขาสามารถตัดสินใจในการที่จะแสดงความเห็นให้ความรับผิดชอบแบบนี้ถึงจะอยู่ได้ไม่ใช่แบบว่าคุณเป็นคนขีดเส้นตายทุกอย่างนะคะเรื่องที่สองเรื่องที่สามคือเรื่องผลตอบแทนค่ะเรื่องของผลตอบแทนเรื่องของเงินทองนี่ถามสดตอบสดมากเลยนะเรื่องที่สามนะคะคือเรื่องเงินผลตอบแทนค่ะแน่นอนทุกคนชอบเงินเยอะยิ่งเงินเยอะก็ยิ่งดีถูกไหมแต่ใดๆก็ตามเงินเยอะนะคะเขาเรียกว่ามันอาจจะไม่ตอบโจทย์เพราะบางคนไม่ได้ทำงานเพื่อเงินอย่างเดียวเขาอาจจะแสวงหาอย่างอื่นอย่างไรก็ตามเรื่องของเงินเป็นสิ่งที่ก็จำเป็นนะคะเป็นเรื่องที่จำเป็นบางทีคุณต้องมาดูว่าผลตอบแทนที่คุณให้มันโอเคไหมมันเอาเปรียบพนักงานไปไหมนะคะหรือว่ามีผลตอบแทนมีความสุขในแบบอื่นที่พนักงานได้กลับไปที่อาจจะมากกว่าเรื่องเงินนะคะอย่างองค์กรของแพลินไม่รู้นะไม่เคยสอบถามเดี๋ยวถามคนข้างหลังเลยที่ส่งไฟให้เนี่ยทำไมอยู่กับแพลินอันนัดตอบทำไมทำงานกับแพลินคะก็ work hard play hard จริงๆค่ะนี่ถามสดตอบสดนะคะตอบสิก็อยู่กับคุณแพลิน work hard play hard จริงๆค่ะWork hard, play hard ตามคอนเซปต์เลยค่ะได้จริงๆใช่นี่ก็ถามสดตอบสดนะคะก็ประมาณนั้นน่ะเอาไว้แบบนะคะหวังว่าจะตอบโจทย์คำถามคุณแคทนะคะก็ต้องลองดูคือคนนี้ผู้ช่วยหลักนะคะแบบเลขาติดตัวเลยคือเก่งมากเก่งมากคือทำได้ทุกอย่างบอกไปปุ๊บซ้ายขวาหันขวาแล้วก็ไม่มีคำว่าทำไม่ได้นะคะก็ประมาณนี้สำหรับเทคนิคเรื่องของการรีคูทเรื่องของพนักงานเนาะเดี๋ยวเรากลับมาเรื่องของเราก่อน กลับมาเรื่องของเราก่อนเรื่องของการเกษียณเนาะเมื่อกี้พูดเรื่องต้นไปแล้วแบบว่าสำหรับ asset กับ liability นะคะก็คือทรัพย์สินกับหนี้สินเนาะทรัพย์สินกับหนี้สินมันก็แยกกันอยู่แล้วบางอย่างนะคะทรัพย์สินบางอย่างมันอาจจะไม่จำเป็นต้อง generate เงินนะอย่างเช่นนาฬิกาอันนี้นะคะนาฬิกาอันนี้นะคะเดี๋ยวหาว่าอวดแต่มันเป็นหนึ่งท็อปิกนะคะที่แบบบังเอิญคิดขึ้นมาตรงนี้เลยนาฬิกาเรือนนี้ก็ประมาณ 300,000 นะคะถามว่า 300,000 นี่คือแบบข้างหลังคือแบบช็อกคือกำลังจะบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเรียกว่าหนี้สินไหมมันแล้วแต่คนมองคือส่วนตัวก็คิดว่าเฮ้ยถ้า 300,000 คุณสามารถเจเนเรตอะไรผลตอบแทนที่มันได้มากกว่ามันก็มากกว่าถูกไหมอะในการที่วันไหนที่แพลินต้องไปเซ็นสัญญาดีลใหญ่ๆนะคะเรื่องของต้องการเซ็นคอนแทคอะไรใหญ่ๆบางครั้งต้องบอกเลยค่ะว่าคนเรามันดูที่ไปเปลือกนอกคือต้องบอกว่าคนสมัยเนี้ยมันยังดูกันที่เปลือกนอกอยู่นะคะ
ต่อให้เราเป็นคนไม่ใช่คนที่แบบชอบอวดร่ำอวดรวยเราหนีเรื่องของสังคมแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วณวันแรกที่ first impression นะคะก่อนที่คุณจะอ้าปากพูดอ่ะบางครั้งเนี่ยทรัพย์สินเหล่านี้ accessory เหล่านี้มันสามารถ represent ความสำเร็จของคุณได้มันก็จำเป็นต้องมีบางแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยทุกคนต้องซื้อลุยซื้อไล่ไปซื้อของนะความสำเร็จบางคนถ้าดูอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์นะคะวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยรวยระดับโลกไปแล้วนะทุกวันนี้ไม่เคยขับรถไฮโซหรูหราเลยนะคะใช้รถปรับเก่าใช้รถปรับเก่าๆเลยเพราะว่าอะไรวอร์เรนบัฟเฟตต์บอกว่าวันนี้มูลค่าในตัวเขาเนี่ยมากกว่ารถยนต์คือเอาง่ายๆว่าเดินไปไหนทุกคนรู้จักอะเพราะฉะนั้นแล้วมูลค่าตัวเขามันมากกว่าไม่จำเป็นต้องใส่นาฬิกาหรูไม่จำเป็นจะต้องขับรถหรูเพราะว่าคนทั่วไปรู้จักเขาอยู่แล้ว personal branding เขาชัดเจนแบบนี้ก็ได้นะคะดังนั้นเราก็ต้องมองให้ชัดเจนค่ะว่าทรัพย์สินที่คุณซื้อหรือใช้อยู่เนี้ยมันเป็นทรัพย์สินหรือนี่สินสำหรับตัวแพรลินเองอย่างนาฬิกาเรือนนี้ก็ไม่ได้คิดว่าปกติไม่ชอบนะคะเรื่องของแบบพวกเนี้ยแต่นาฬิกามันเป็นการลงทุนด้วยคุณก็ควรจะรับรู้นะคะของบางอย่างอันนี้ซื้อไปวันนี้นะคะล่าสุดปาเต้ที่ซื้อมาร้านต้นๆ ตอนแรกซื้อมาตอนนี้ก็ไป2ล้านกว่าแล้วมันเป็นการ investment look เป็นการลงทุนรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจนะสำหรับใครที่แบบอาจจะเล่นพระเล่นนาฬิกาอันนี้ก็ผลตอบแทนดีนะคะหรือเล่นกระเป๋าแบบ Chanel อันนี้ก็ใช้ได้นะคะมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นทองคำ Forex หรืออสังหาเสมอไปเนาะมีคนมาถามต่ออะไรอ่ะกรณีบ้านพ่อแม่ไปฝากจำนำบ้านไว้แล้วมาทราบทีหลังเช่นทางเจ้าของเงินที่ไปเอานั้นเขามีสิทธิ์สามารถไล่ที่ดินได้ไหมครับหรือว่าเราต้องไปไก่เกี่ยหนี้สินกรณีเซ็นโฉนดที่ดินนะครับจำนำบ้านไว้แล้วมาทราบทีหลังเขามีสิทธิ์อ๋อไปฝากจำนำไว้ใช่ไหมคะมันต้องอยู่ที่อันนี้ต้องปรึกษาฝ่ายกฎหมายเนาะต้องปรึกษาฝ่ายกฎหมายว่าถ้าเกิดเอาไปจำนำแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติจำนำเนี่ยมันยังไม่ถือว่าเป็นการขายขาดเนาะมันเป็นแค่จำนำก็คือว่าโอเคนะวันหนึ่งที่เราก็อาจจะกลับไปที่จะไถ่ถอนกลับมาเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของการที่เขามีสิทธิ์ไหมมันก็เลยไม่ได้เรียกว่าไม่ดีกว่าแต่ว่าท้ายที่สุดไปปรึกษาทนายก็จะดีกว่านะคะมันยังไม่กรรมสิทธิ์ยังไม่สมบูรณ์อ่ะที่มันไม่ใช่เหมือนขายเนาะถ้าขายเนี่ยถ้าเกิดขายอ่ะคุณจะทำอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่ามันเป็นลักษณะจำนำเฉยนะคะแต่ยังไงก็ตามคุยกันก่อนละกันเนาะอ่ะเรายังคงมาเรื่องของการวางแผนเกษียณนะคะหัวข้อสุดท้ายแล้วก่อนที่22นาทีแล้วอะเรื่องของการเกษียณนะคะเรื่องของการเกษียณสมมติว่าวันนี้คุณอยากจะวางแผนเกษียณเนาะคุณเคยถามตัวเองไหมคะว่าณจุดๆนึงเนี่ยคุณควรจะมีเงินเท่าไหร่ในชีวิตนะคะคุณควรจะมีเงินเท่าไหร่ในชีวิตคุณถึงจะแบบเกษียณได้เคยวางแผนเกษียณกันไหมคะเคยวางแผนเกษียณกันบ้างไหมคะคือวันนี้คุณต้องแยกประเภทก่อนทรัพย์สินกับหนี้สินได้เนาะแล้วต่อมาคุณต้องเอาทรัพย์สินเนี่ยไปหาเงินในการที่จะแบบเศรษฐีทุกคนทยอยสะสมทรัพย์สินตลอดเส้นทางชีวิตของเขานะคะทรัพย์สินในที่นี้อาจจะเป็นอะไรก็ได้แต่คุณวางแผนชีวิตไว้ว่างหรือยังว่าคุณต้องมีทรัพย์สินในปริมาณเท่าไหร่ถึงเรียกว่าจะสามารถเกษียณได้มีคนบอกว่าเคยคุณพิงค์พรุ่งนี้เจอกันนะคะพรุ่งนี้เจอกันวางแผนเกษียณเนาะต้องมีทรัพย์สินเท่าไหร่ถึงจะสามารถเกษียณได้สมมุติว่าคุณอยากจะใช้เงินนะบั้นปลายชีวิตตอนนี้คุณสักอายุ60ละกันจนถึงแบบตีว่าคุณจะจากไปชีวิตบนโลกใบนี้อายุที่80 60ถึง80ช่วงจังหวะตอนนั้นเป็นช่วงที่คุณใช้เงินถูกไหมคะเป็นช่วงที่คุณไม่สามารถก็วางแผนเกษียณแล้วคือไม่ทำงานแล้ว60ถึง80เป็นช่วงที่คุณจะใช้เงินหนักๆเดือนละ 100,000 บาทสมมุตินะเอา 50,000 ละกัน 50,000 50,000 ก็พอถามว่าถ้าณปีที่60คุณต้องมีเงินสะสมหรือ asset ที่เท่าไหร่คะใครตอบได้พันล้านเลยเหรอไม่ใช่ใจเย็นนะคะพันล้านก็โหดไปสมมุติจะใช้เงินเดือนละ 50,000 ค่ะสมมุติจะใช้เงินเดือนละ 50,000 ณตอนอายุสัก60ปีแล้วมีเงินใช้ตลอดชั่วนิรันดร์ forever ไปเลยเดือนละ 50,000 ณปีที่คุณอายุ59คุณต้องมีเงินสดหรือทรัพย์สินมูลค่าเท่าใดคะมีใครตอบได้มีใครตอบได้บ้างอันนี้เป็นความรู้เบสิกด้านการเงินเลยนะเรื่องการเงินการลงทุน
2ล้านอุ้ยมีใครคำตอบเพิ่มไหมคะเจ้าของร้านจิวเวลรี่ก็มาตอบเองเลยนะคะเนี่ย12ล้านพรุ่งนี้เจอกันนะคะวันสุดท้ายแล้วว่าไวมาก3วันมีใครคำตอบเพิ่มไหมนี่แบบเบสิกไฟแนนซ์เลยสิบห้าล้านคิดมากันมายังไงอะคะอยากรู้แนวคิดคือมันไม่มีคำตอบตายตัวเนาะแต่อยากรู้แนวคิดมากกว่าสิบห้าล้านโอ้อาฮะมีคนหนึ่งตอบว่า 50,000 คูณ12คูณ20ปีอ่ะแล้วถ้าเปลี่ยนเมื่อกี้บอกใบไปเนาะว่า60ถึง80คือใช้20ปีแล้วถ้าไม่กำหนดล่ะว่า20ปีอ่ะคือใช้แบบมีใช้ทุกเดือนอ่ะเดือนละ 50,000 น่ะต้องเก็บไว้เท่าไหร่ณปีที่59เพราะไม่อย่างนั้นนะถ้าคุณตีไว้20ปีใช่ไหมคะแล้วบังเอิญว่าอายุที่80แล้วแม่งยังอยู่อ่ะคือมันไม่ตายอ่ะมันก็ไม่พอถูกปะแล้วจะทำยังไงมันต้องมีเงินเท่าไหร่น่าคิดเนาะว่าเราควรจะต้องวางแผนการเงินการลงทุนเท่าไหร่คุณควรจะมีแอสเซทเท่าไหร่ที่จะสะสมอาจจะแอสเซทอะไรก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นอสังหาอะไรก็ได้นะอะไรก็ได้แล้วจะมีวิธีวางแผนเกษียณอย่างวันนี้คุณทำงานอ่ะคุณยังไม่รู้เลยว่าคุณทำงานไปเพื่ออะไรแล้วคุณจะทำงานไปจนถึงเมื่อไหร่หลายคนนะคะทำงานเนี่ยเราทุกคนนะคะทำงานเพื่อหาเงินแต่ไม่น่าเชื่อความรู้ด้านการเงินของแต่ละคนเนี่ยคือน้อยมากฮาร์วาร์ดนะคะเคยทำรีเสิร์ชนะคะเคยทำรีเสิร์ชเซอร์เวย์ซีโอบริษัทนะคะประมาณ100บริษัทแล้วเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกไม่น่าเชื่อนะคะความรู้ด้านการเงินของ CEO ระดับโลกเนี่ยเกินครึ่งคือสอบตกอ้าวคุณปีชาบอกว่าคุณ30 เดี๋ยวแพรินให้สูตรไปละกันง่ายๆละกันนะคะคืออันเนี้ยมันจะถ้าเรารู้ว่าเราอยู่สัก20ปีถึง30ปีมันก็คงจะง่ายเนาะแต่ในชีวิตจริงบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเราจะอยู่ถึงเมื่อไหร่เนาะบางที20ปีหรือ30ปีที่เตรียมไว้มันอาจจะไม่พอจริงๆแล้วเรื่องของการคำนวณเนี่ยมันจะมีสูตรทางด้านการเงินอยู่นะคะการลงทุนเนี่ยจริงๆที่เขาเรียกว่า V เท่ากับ I ส่วน R นะคะก็คือว่าเริ่มหลายคนเริ่มแบบสูตรฟิสิกส์ไม่ใช่สมมุติว่าถ้าคุณต้องการใช้เงินเดือนละ 50,000 แล้วใช้ไปตลอดเลยนะ100ปีก็ยังไม่ตายใช้เดือนละ 50,000 นะคุณต้องมีเงินเก็บนะปีที่59เท่าไหร่ก็คือเอา 50,000 บาทคูณด้วย12นะ12เดือนก็คือ1ปีเนาะเปลี่ยนฐานเดือนเป็นปีก่อนก็เท่ากับ 600,000 เสร็จแล้วให้หารด้วยผลตอบแทนที่คุณคิดว่าคุณจะสามารถเอาแอสเซทตรงเนี้ยไปลงทุนแล้วให้มันเจเนเรตในเรื่องของผลตอบแทนได้ตลอดเวลาคือเงินตรงนี้ที่คุณมีไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องแบบเหมือนแบบมีทีเดียวแล้วจบไปคือมันต้องลงทุนแอสเซทแล้วแอสเซทเนี่ยสร้างปันผลออกมาแล้วหล่อเลี้ยงเงินเดือนละ50,000ให้คุณมันถึงจะจีรังนะคะแปลว่าอะไร50,000คูณ12เท่ากับ600,000มาหารด้วยผลตอบแทนสมมติว่าคุณอาจจะไปลงทุนไว้คิดว่าผลตอบแทนสัก 5% แบบเนี้ยมันก็จะได้ออกมา12ล้านโอเคไหมออกมาได้12ล้านแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถณช่วงปีที่คุณมีเงินก้อนแล้วคุณสามารถเจเนเรตผลตอบแทนได้มากกว่า 5% เงินที่คุณเตรียมไว้ก็ไม่ต้องถึง12ล้านมันก็จะยิ่งน้อยลงไปเพราะคุณสามารถคุณคิดว่าคุณได้ผลตอบแทนมากกว่านั้นไงแบบนี้พอนึกภาพออกไหมคือไม่มีกระดานเนาะไม่มีกระดานมันก็จะเขียนให้แต่หลักการก็จะประมาณนี้แต่ในความเป็นจริงถ้าในเชิงไฟแนนซ์นะคะในเชิงไฟแนนซ์ปีที่59เนี่ยเดี๋ยวบอกไปทุกคนจะงงปีที่59เนี่ยต้องดิสเคาท์ด้วยนะดิสเคาท์ตีย้อนกลับมาเพราะวันนี้ตัวเลขที่เราคุยกัน12ล้านมันอาจจะไม่ใช่12ล้านในปีนี้นึกภาพออกไหมปีที่59 12ล้านมันอาจจะจริงๆอาจจะเท่ากับ 20-30 ล้านที่คุณต้องเตรียมอะถ้าในเชิงไฟแนนซ์คุณต้องตีย้อนปีที่59นะคะแล้วตีดิสเคาท์กลับมาอัตราเงินเฟ้อเมืองไทยก็สัก 2% แล้วก็คูณกลับมาเพื่อที่จะดูว่าณวันนี้ตัวเลข12ล้านถ้าคุยกันภาษาวันนี้มันคือมูลค่าที่จริงคือเท่าไหร่
พอเก็ตไหมคะยากไปไหมมันอาจจะดูยากเนาะเพราะว่าไม่มีกระดานด้วยแต่ว่าแค่เล่าเป็นคอนเซ็ปต์นะแค่เล่าเป็นคอนเซ็ปต์เชื่อไหมว่าเคยสอนเรื่องนี้นะคะในวิชา การเงินอสังหาเพราะว่ามันต้องมีสอนเรื่องนี้ไปด้วยทำ value of money ไม่น่าเชื่อนักเรียนในห้องแบบทำตาปิ๊งๆคุณพิงค์สิต้องตอบได้เมื่อกี้แว็บมาเรื่องของ time value of money นะคะมันใช้ทุกเรื่องนะคะไม่ว่าคุณจะประเมินมูลค่าหุ้นหรือประเมินมูลค่าอสังหาจำเป็นต้องใช้นะคะประมาณนี้เราไม่รบกวนเวลาท่านนะคะเพราะว่านี่มันก็มาครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวไว้รอบหน้ามีโอกาสจะมาขึ้นกระดานให้เนาะวันนี้ขออภัยจริงๆอยากจะมาแบบพูดได้ความรู้แหละแต่สถานที่กับเวลามันไม่เอื้อกันเลยไม่เอื้อกันเลยนะคะก็ใครมีคำถามด้านอสังหาถ้ามาไลฟ์นี้ไม่ทันแล้วมาบังเอิญมาฟังย้อนหลังก็สามารถอินบ็อกซ์สอบถามเข้ามาได้นะคะส่วนตัวก็อาจจะตอบแบบตอบอยู่แล้วแหละแต่เพียงแค่ว่าช้าเร็วเดี๋ยวต้องดูจังหวะกันไปนะหรือก็มาเจอกันในไลฟ์แบบนี้แหละปกติเราก็จะไลฟ์กันทุกวันศุกร์อยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหยีเอ้ยมีแต่นักเรียนผู้เข้าสัมมนาคอร์ส developer บอกข่าวดีนะคะว่าตอนนี้เรามี Facebook group สำหรับคอร์ส developer แล้วนะคะก็จะมีสมาชิกประมาณตอนนี้300คนแล้วเนาะที่เรียนคอร์ส developer ก็จะอยู่ในห้องนั้นทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปเหมือน marketplace อะให้ทุกคนเข้าไปแบบใครทำร้านอะไรอาจจะแบบขายจิวเวลรี่เนาะหรือคุณหยีขายแบบอุปกรณ์เกี่ยวกับงานก่อสร้างก็สามารถเข้าไปโฆษณาได้เลยเราเปิดพื้นที่ open floor ให้ทุกท่านแบบให้ทุกท่านสามารถประกาศให้โลกรู้ได้ว่าธุรกิจของคุณเกี่ยวข้องกับอสังหาอย่างไรแล้วก็เผื่อได้ connection กันต่อไปเนาะโอเควันนี้ไม่รบกวนเวลาค่ะมา 2:30 นแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปดูแลทีมงานก่อนตอนนี้หายหัวกันไปเนี่ยหมดแล้วไม่รู้ทุกคนอาจจะไปถ่ายรูปอยู่นะเพราะว่าเราล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่นะคะโอเคสำหรับคอร์ส developer พรุ่งนี้เราเจอกันนะคะวันนี้แวะมาทักทายทุกท่านนะคะโอเคบ๊ายบายเจอกันค่ะ